ครับมาเดินมันยังไม่ได้ชิมข้าวอันอย่างก็ครับข้าวซอยน้อยแนวชิมดูอันกี่บาทครับ20 บาทใส่ไข่30เอาใส่ไข่แล้วกันลองชิมดูใส่ไข่นะมอดชิมแล้วพี่กิมก่อนลองดูวิธีทำเอาใส่ทุกอย่างเลยครับนี่เป็นแป้งมันเนาะแป้งข้าวเจ้าอ่ะแป้งข้าวเจ้าข้าวเจ้ามาโม่คนเดียวอ่ะครับชอบเผ็ดไหมพอประมาณผงชูรสน้ำตาลน้ำงาเหรอครับถั่วดินมั้งน้ำมะนาวสีเหลืองดีจังเลยเนาะน้ำมะนาวใส่ไข่นะครับเป็นแป้งข้าวเจ้าแล้วผสมเครื่องเนาะเรามีผักใส่ด้วยครับคล้ายผัดไทยเหมือนกันเนาะกะหล่ำมีกะหล่ำถั่วงอกต้นหอมผักชีคือเหมือนเราเป็นพิซซ่าเหมือนกันนะพิซซ่าไทยใหญ่พิซซ่าไทยใหญ่แต่ว่าคล้ายๆกับน้ำเงี้ยวเหมือนกันนะผมว่าน้ำเงี้ยวไทยเนาะใส่ถั่วครับก็เขาจะไปทำอะไรต่อรอนะครับรอดูครับโอ้เอาไปแช่ในน้ำร้อนน้ำเดือดมันเป็นการอบนะกี่นาทีครับนี่ประมาณกี่นาที5นาทีอ๋อมี2หม้อนะก็มีครับเดี๋ยวดูอันที่มันสุกแล้วนั่นเช็คกันนึ่งแบบนึ่งข้าวเจ้าแม่ข้าวเจ้ากินเวลากินก็ใช้ตะเกียบเนาะเอามาเดี๋ยวผมนี่ก็เจออร่อยเดี๋ยวขอถ่ายรูปตรงนี้หน่อยแต่ว่ามีความหอมมันอาจจะหอมจากกระเทียมเจียวได้มั้งเนาะแล้วก็มีพริกแกงเขามักดูว่าน้ำพริกตัวเนี้ยไหนๆให้ดูว่า นี่เป็นพริกอะไรครับส่วนผสมมันนี่อันนี้เต้าหู้เต้าหู้อ๋อ
าหารไทยใหญ่พิซซ่าข้าวซอยน้อยหรือว่าพิซซ่าไทยใหญ่ว่าอะไรก็ได้คนไทยเข้ามาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวลอยน้ำอ๋อคนไทยเรียกก๋วยเตี๋ยวน้อยเหรอก๋วยเตี๋ยวลอยน้ำก๋วยเตี๋ยวลอยน้ำอ๋อมันลอยในน้ำใช่ใช่เพราะมันลอยในน้ำอยู่อาหารไทยใหญ่ไทยใหญ่เรียกว่าข้าวซอยน้อยครับแล้วข้าวเลนฟืนของไทยใหญ่ไหมไทยใหญ่ค่ะเดี๋ยวรอของผมเสร็จนะครับเดี๋ยวรอดูผมแป๊บนึงนะครับสุดแล้วครับของผมมานะครับอ๋อมันใส่ไข่มันจะโอ้ใส่ไข่มันน่ากินกว่านะครับเดี๋ยวไปดูหอมเลยครับ30บาทนะครับในนั้นก็ข้ามมาต้องชิมต่างประเทศต้องลองชิมของแม่เดี๋ยวขอแกะให้ดูครับอันนี้จะหนากว่าเพื่อนเลยเนาะเพราะใส่ไข่ใส่ไข่และธรรมดาครับผมเดี๋ยวไปชิมมาดูครับครับดูเวลาชิมดูมันจะนิ่มๆนะครับใช้ตะเกียบชิมดูเดี๋ยวแบ่งกันชิมถ้ากินผมกินหมดชิมดูกันครับแล้วมาดูใกล้ๆนะช้าช้ามือหมุนช้าช้าครับมันจะห้อนๆมันจะมีพักของมันแต่ว่าถือว่าเผ็ดถือว่าถูกปากคนไทยอยู่นะมันจะมีความเผ็ดหน่อยนึงก็โอเคนะลองท้องไปได้ลองท้องไปก่อนครับเออครับทุกคนข้ามาฟังนี่เรามาชิมดูครับข้าวซอยน้อยหรือว่าพิซซ่าไทยใหญ่โอเคครับ